ปราสาทสร้างโดยชาวขอมจารึกก็ต้องเป็นภาษาขอมจะจารึกเป็นภาษาอื่นทำไมคนญี่ปุ่นสร้างวัดเสร็จไม่มีทางที่จะจารึกการสร้างเป็นภาษาเกาหลีชาวพมา่าสร้างวิหารเสร็จไม่มีทางที่จะบันทึกการสร้างเป็นภาษาเวียดนามสวัสดีครับมีประสาทขอมหลายหลังที่จารึกด้วยอักษรขอมแต่บอกว่าเป็นภาษาขเขมรเราถูกหลอกมาหนึ่งร้อยกว่าปี เพราะเชื่อตามฝรั่งเศสว่าเป็นอักษรและภาษาเขมรโบราณผมจะนำจารึกที่ปรากฏในปราสาทหินที่อ้างว่าเป็นภาษาเขมรมาให้ท่านพิจารณาถึงท่านจะอ่านตัวอักษรของไม่ได้ผมก็จะอีิบายเองเอาคำที่ท่านคุ้นเคยที่คิดว่าเคยได้ยินและเข้าใจมาให้ท่านดูถ้าท่านเคยได้ยินและเข้าใจคำเหล่านี้ท่านเป็นชาวของแน่นอนชาวประโคนชัยอยู่ที่นี่มาหกพัปี ไม่ได้ย้ายมาจากเขเมรแม้จะมีภาษาอื่นเข้ามาปะปนพูดภาษาขอมลาวไทยกุยและพูดได้หลายภาษาแต่เนื่องจากเป็นคนส่วนมากของภูมิภาคท่านจึงสามารถพูดภาษานี้อยู่ในชีวิตประจำวันมา6,000ปีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดตามแนวชายแดนเทือกเขาพนมดองแรกตั้งแต่อุบลไปจนถึงชายแดนเมืองตรา ถ้าท่านเข้าใจคำเหล่านี้ท่านจะปฏิเสธอย่างไรท่านก็เป็นชาวของอยูด่ดีที่บรรพบุรุษของท่านเป็นผู้สร้างปราสาทในขเขมรทั้งปราสาทนครวัดปราสาทบายน์และทุกปราสาทในขเขมรผู้สร้างเป็นบรรพบุรุษของท่านทั้งสิ้นสร้างปราสาทเสร็จก็จะรึกเป็นภาษาที่ท่านพูดอยู่ในทุกวันนี้แม้บางคำจะเปลี่ยนไปบ้างเช่นคำว่าอังกอร์ที่หมายถึงข้าวสาร สมัยบรรพบุรุษเขาเรียกรังกอคำว่ากราวที่หมายถึงนอกหรือข้างนอกออกเสียงไม่เหมือนคำเหม็นปัจจุบันที่ออกเสียงว่ากราวจงภูมิใจในบรรพบุรุษของตัวเองอย่าให้คำเหม็นมาอ้างได้ว่าบรรพบุรุษของคำเหม็นเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดจาลึกนี้มาจากปรา,าสาทสกัมแพงใหญ่ศิสีสเกตมีคำว่าเมียที่แปลว่าทอง มีและอีกคำหนึ่งคือคำว่าประ,ประที่แปลว่าเงินคำนี้ท่านเคยได้ยินหรือไม่จารึกนี้ได้มาจากปราสาทพระทธาตุเชิงชุมสกลนครมีคำว่ายืงที่แปลว่าพวกเราและคำว่าเนืที่แปลว่าอยู่คำว่าเลงที่แปลว่าเล่น คำว่าสรที่แปลว่าข้าวเปลือกคำว่าใส่ที่แปลว่านาที่ใช้ปลูกข้าวคำนี้ท่านเคยได้ยินหรือไม่จารึกนี้ได้มาจากปราสาทตาเมือนทมสุรินเมือนที่แปลว่าไก่ในเขเม้นออกเสียงม่วนมีคําว่าขยงโคนจาคำนี้ท่านเคยได้ยินหรือไม่ เรื่องออกเสียงต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกจังหวัดใกล้ๆกันก็ออกเสียงต่างกันได้คำในจารึกที่ยกตัวอย่างมาให้ดูถ้าท่านเข้าใจท่านเป็นชาวของแน่นอนคนที่คิดว่าขอมเป็นวัฒนธรรมเป็นคนที่สูญหายไม่มีตัวตนคือคนที่พูดภาษาของไม่ได้อ่านภาษาของไม่ออกเป็นความเข้าใจผิดของเขาเราอยากเข้าใจผิดตามเขาก็แล้วกันวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะนำคําอื่นมาเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ